พิเศษอย่างมากนะคะมีมายาวนานแล้วสําหรับ2ประเทศนี้ก็คือรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือล่าสุดนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมอบของขวัญสุดพิเศษลีมูซีนค่ะให้แก่ผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนค่ะสำนักข่าวกลางเกาหลีนะคะของทางการเกาหลีเหนือหรือ KCNA ค่ะรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่า รถยนต์ลิมูซีนคันนี้ที่มอบเป็นของขวัญผลิตในรัสเซียนะคะถูกส่งมอบให้กับคนใกล้ชิดของในคิมจองอึน รวมถึงคิมยอจองผู้เป็นน้องสาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามอบให้พเพื่อจะให้คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเอาไปใช้ส่วนตัวคิมยอจองเนี่ยน,นะคะก็ฝากคําขอบคุณของพี่ชายไปยังประธานาธิบดีปูตินบอกว่าของขวัญน,นี้แสดงถึงความสัมพันธ์พิเศษส่วนตัวระหว่างผู้นําเกาหลีเหนือและผู้นํารัสเซียและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ทางด้านนายเดมิทรีเปสคอฟค่ะโฆศกทำเนียบเครมลินนะคะยืนยันรายงานข่าวนี้และบอกว่ารถยนต์ที่มอบให้เป็นของขวัญผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นรถที่ผลิตโดยค่ายรถหรูของรัสเซียออรุสค่ะออรุสเซนัตนะคะถูกใช้เป็นรถลีมูซีนประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีปูตินซึ่งคิมจองอึนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตอนที่ไปเยือนรัสเซียเมื่อกันยายนปีที่แล้วมีโอกาสได้นั่งและคิมจองอึนก็พูดตอนนั้นว่า ชอบนะค,ะคือชื่นชอบเป็นส่วนตัวมีโอกาสได้นัง่งก็เชื่อกันว่าคิมจองอึนเนี่ยสะสมรถยนต์หรูจำนวนมากแล้วก็เคยถูกพบเห็นว่าเดินทางด้วยรถยนต์หรูหลายรุ่นค่ะทั้ง Mercedes My b u ล์บัก0อสห r o ้อยรล o ์อ p h a แ t o แล้วก็ Lexus LX 570ปูตินและคิมเนี่ยนะคะสามสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการไป อย่างเต็มรูปแบบบุกยูเครนกุมภาพันธ์ปี2022ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคิมจองอึนได้อวยพรปูตินให้มีชัยชนะเหนือแผนการต่อต้านรัสเซียของพวกจากกระวัดินิยมในจดหมายที่ส่งให้เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือสหรัฐและเกาหลีใต้ค่ะนั่นก็เป็น2องพันธมิตรกันก็แสดงความกังวลต่อการขยายความร่วมมือทหารระหว่างมอสโกแล้วก็เปียงยาง เมื่อพฤศจิกายนเนี่ยนะคะหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียนะคะจะให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศได้สาเร็จเจ้าหน้าที่กระทรวงรวมชาติและกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าของขวัญที่ผู้นํารัสเซียมอบให้ผู้นําเกาหลีเหนือมันขัดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหารประชาชาติหรือว่าคณะ UNSC นะคะที่ห้ามการส่งหรือจําหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยให้แก่เกาหลีเหนือนะคะ่ะ